สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจ MT Miu มีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะไม่รู้ว่าช่วงนี้เป็นอะไรเซิร์ฟเราดับบ่อยค่ะดับบ่อยมากวันละประมาณสัก2รอบ3รอบใช่ไหมแต่ผู้เล่นก็ยังอยู่ค่ะผู้เล่นก็ยังเข้ามาเรื่อยๆเซิร์ฟดับนะแต่ว่าดับจนเคยชินแล้วค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นปัญหาอะไรก็พยายามแก้ไปแล้วกันค่ะวันนี้มิวอยากได้เมนดิ้งมากแต่ไม่มีแล้วมีคนประกาศขายเมนดิ้งค่ะเราก็เลยบอกว่าเอามาเลยเมนดิ้งแล้วไปเก็บเงินที่คุณวันดาบีนะวันดาบีต้องจ่ายเงินแทนเราค่าเมนดิ้งไปประมาณเกือบล้านห้าค่ะมิวก็เลยได้เมนดิ้งมาเราบอกเลยว่าแอดมินอะไม่มีเงินจ่ายหรอกแต่ถ้าเราอยากได้ของเราก็จะให้ไปเก็บเงินกับผู้เล่นเอาค่ะถ้าวันดาบีไม่จ่ายทางนี้ก็บอกให้ไปเก็บเงินกับตำรวจเป็นเซิร์ฟที่ผู้เล่นรวยกว่าแอดมินนั่นเองค่ะเอาล่ะดูได้เมนดิ้งมาแล้วนี่พิมพ์ไปเลยค่ะหาซื้อเนเธอร์ไรต์7ก้อนในระหว่างนี้เปิดกล่องมามีผู้เล่นเอาน้อนมาให้แล้วก็มีผักด้วยค่ะมะเขือเทศยักษ์เอ้ยขอบคุณค่ะสวยงามมากแล้วก็น้อนโอ้ยน้อนหลายตัวแล้วนะเนี่ยน้อนเต็มไปหมดเลยนี่ก็น่ารักแล้วมีผู้เล่นเอาอุ้งมือน้องตายมาให้ค่ะต้องบอกว่าวันนี้ได้มาอีก1แล้วใช่ไหมอีก2ค่ะผู้เล่นสงสารก็เลยให้อุ้งมือน้องตายมาเนี่ยมิวมี5อุ้งมือแล้วนะจุ่มไม่ได้เองแต่ผู้เล่นให้มาขอบคุณมากๆค่ะต้องถามว่าเท่าไหร่คะ5ก้อนเท่าไหร่เตรียมพร้อมไปมี2ก้อนเอาไหมเอาเลยค่ะคำนวณมาเลยร้อนเงินมีคนบอกว่าร้อนเงินคำสั่งจ่ายเงินไปจำด้วยชื่อคนที่เราต้องจ่ายใช่ไหมใช่แล้วก็35,000เป็น70,000ไป70,000งอโอเคอีกคนหนึ่งบอกว่า100,000ค่ะอุ้ย100,000ถือว่าถูกอยู่สำหรับนี้เท่าไหร่ตั้งหลายก้อนนะคะวินนี่ดีเลเวอร์100,000เนาะหน่วย10 100 1,000 10,000แท้จ่ายค่ะโอ้มีคนโยนหมายให้มาแต่ไม่ขี้เกียจเอาไปเก็บบ้านว่ามาเถอะได้ไหมโอ้ยขอบคุณค่ะเอาล่ะมิวได้เวลาครับแล้วใช่ไหมวาร์ปไปเลยทาวเซ็นเตอร์เฮ้ๆมาแล้วจ้าพร้อมครับยาน่าจะพร้อมแล้วเนาะโอ้เมนดิ้งวันนี้คนสุ่มได้รัวๆเลยเรายังไม่ได้เลยค่ะในเทอร์เนลรอบก่อนมิวคราฟไป3x3ซิลทัศใช่ไหมรอบนี้มิวก็จะคราฟ3x3ซิลทัศค่ะไหนเอ้ยโต๊ะคราฟฟอร์จูนเฮ้ไม่ใช่เอ๊ะต้องตัวนี้คุยกับเจ้าหมอนี่ก่อนนี่แลกมาค่ะซิลทัศเมนดิ้งแล้วก็นี่เลยหมู่บ้านช่างตีเหล็กคราฟได้เลยไหมขาดบางอย่าง efficiency unbreakingขาดค่ะมิวขาด unbreaking ได้ไหมดูซิเรามีไหมหนังสือเย็นชั้นเพียวๆปึ๊บ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 ตรวจสอบด้วยความรวดเร็วไม่มีค่ะ unbreaking 65,000วันบีขายแบบโอ้โหราคาที่แบบโอ้65,000 mending 1,900,000ค่ะซิลทัศฟอร์จูน70,000ราคาก็นะมันก็ของที่ต้องใช้อ่ะมันแพงจริงๆโอ้โหไม่มีเงินแล้วค่ะไม่ใช่ไม่มีเงินต้องบอกว่ายังไงมิวก็ต้องซื้อหรือว่ามิวจะสุ่มเองเลเวล39อาจจะได้ก็ได้นี่คืออะไรให้เหรอเขาให้เอ้ยเขาให้บัตรเลสกินขอบคุณค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราค่อยไปแลกเก็บไว้หาเองก็ได้จะได้ไหมนะจะได้หรือเปล่าโอ้ยซิลทัศเอาโอ้ยซิลทัศวิวยอดเยี่ยมค่ะรัวเอามาโอ้65,000เออซื้อกันได้กดค่ะโอ้ยเงินไหลออกเป็นน้ำเลยนี่เลยนี่เลยค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมครับได้เลยทันอลพิกเอ็กซ์ครับเนาะได้2อันแล้วเห็นไหมพิกเอ็กซ์3x3 2ด้ามค่ะ
ซิลทัศน์ทำไมมิวต้องมี2ด้ามเพราะด้ามเดียวมันไม่พอไงล่ะเอาล่ะทุกคนคะก่อนที่เข้ามาเล่นมิวเตรียมไปแล้วค่ะ Daily Quest ทำเสร็จเรียบร้อยของวันนี้ได้เวลาแล้วที่จะไปส่งค่ะลุ้นกันว่าเราจะได้เมนนิ่งหรือเปล่าเนี่ยคุณดาว21ชั่วโมงทำไว้แล้วเรียบร้อยค่ะถ้าถามว่าทำไมมิวชอบกินเขียวสดามันมีเหตุผลค่ะมีเควสมีเควสไงที่เราต้องกินแอปเปิ้ลค่ะให้ครบ10ผลแล้วก็เขียวโซดาค่ะกับเมนูอาหารต่างโลกเนาะโดยพื้นฐานก็คือแอปเปิ้ลค่ะเราก็เลยต้องกินเจ้าตัวนี้แหละจะได้กินแล้วไม่อิ่มค่ะแล้วกินได้เรื่อยๆนั่นเองเอาล่ะลุ้นกัน จะได้ไหมนะ เดี๋ยวนะมันมีจริงเหรอเมนดิ้งนะเห็นได้กันวันนี้ทั้งวันเลยโอ้โหวันนี้ทุกคนได้กันหมดค่ะเราไม่ได้เงียบสนิทอ่ะเงียบสนิทอ่ะพิมพ์ปุ๊บกดปั๊บเงียบสนิทค่ะเมนดิ้งไม่ได้เอ้ยอะไรกันเงียบสนิทอ่ะเกินไปไหมคะเงียบมันเงียบมากเลยไม่มีเลยไม่ได้เลยค่ะโหอุปกรณ์เต็มไปหมดเลยแล้วเนี่ยทุกคนคะตอนนั้นหมิวมาขุดแถวนี้ค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมีดีฟสเลตดีนะก็เลยคิดว่าวันนี้จะมาขุดตรงนี้ต่ออาจจะเป็นของดีก็ได้ค่ะแต่ช่วงนี้ไม่เข้าใจเลยทำไมไม่มีคนขายยาขุดกันบ้างเลยค่ะน้อยมากๆเลยอะอยากได้จริงๆอะยาขุดไวกึ๊กกิ๊กว่าพี่สายไปเออน้ำเออน้ำอุปกรณ์การขุดเราแพ้น้ำค่ะโอ้ยพอเจอน้ำก็แบบโอ้โหมันเห็นมีทองอยู่ใต้นี้นี่ไงทองเราขาดค่ะดิบทองอ่ะไม่ค่อยมีอุ้ยสกิลเอ็กซ์เลเวล200แล้วค่ะโหแต่ไมนิ่งเรา250อุ้ยทานแม่เฮ้ขายโน่มิวตรงนี้ดีมากค่ะเพราะว่าเราเจอบล็อกฐานหลายรอบแล้วอะตรงนี้แหละคือเล็งฐานในตำนานแน่นอนได้เท่าไหร่13โอ้โห13นี่ถือว่าเยอะค่ะทำไมตอนนี้มิวต้องการพิกแอค 3x3 เพราะว่ายิ่ง 3x3 เรามีเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะเวลากินยา1ขวดจะได้คุ้มขุดปุ๊บยาหมดพอดีอะไรอย่างเงี้ยคุ้มค่ะแต่ว่าปกติแล้วคือแบบพิกแอคจะพังก่อนที่ยาจะหมดรู้สึกเสียดายมากๆเลยพิกแอคจะพังมิวก็ต้องเอาไปซ่อมใช่ไหมพอต้องเอาไปซ่อมก็เสียยาฟรีค่ะก็เลยไม่ค่อยคุ้มอ่ะมันต้องมีหลายๆตัวอย่างน้อยสัก3ด้าม4ด้ามถือว่าจะดีสุดๆเลยค่ะมิวชอบมากรอบนี้เรามียาสปีดด้วยค่ะจะใช้2อย่างเลยทั้งขุดทั้งสปีดเอาสิน่าจะดีนะโอ้โผงทับนั่นเองปึ๊บวิ่งขุดด้วยความเร็วแสงค่ะเอาให้เอ้ยแล้วก็หมุนกลับดูสิโอ้โหพอเป็นยาสปีดเราไปได้ไกลกว่าเดิมค่ะหมดละโอ้โหเห็นไหมนี่ตอนแรกปกติเหมือนจะวิ่งได้แค่แถวเดียวใช่ไหมคะอันนี้ไปปุ๊บกลับมาได้สปีดอย่างไกลกวาดพื้นที่ได้อย่างเยอะไม่เจอใช่ไหมไม่เข้าตัวเลยค่ะยังได้เป็นดิฟ13เหมือนเดิมขุดเพลินๆขุดชิวๆลุ้นดวงตัวเองชอบมากอันนี้ชอบมากๆเลยแล้วก็รอคุณดาวค่ะคุณดาวมาใหม่เมื่อไหร่ปุ๊บเราก็ขุดต่อแบบไวๆถ้าชืบส่องหน่อยสิมีไหมนะใช่เลือกสกิล S ค่ะแล้วเราไปที่ขวานของเราใช่ไหมแล้วเห็นที่เป็นรูป Deathstone Repeater หรือเปล่าสกิลหลักหรือสกิลรองตอนแรกผมเป็นหลักพี่หมิวแล้วผมเห็นพี่หมิวประกาศว่ามันใช้ได้2สกิลพร้อมกันเลยลองกดดูนั่นเรื่องของ talent ค่ะไม่ใช่สกิลหลักสกิลรองเรื่องของ talent นะถ้าเราเลเวลไม่ถึงทาง talent จะอยู่ซ้ายมือสุดค่ะก็คือการที่เราแบบพิกแอคพังยากขึ้นขุดแล้วได้สปอนเนอร์นั่นคือ talentโอ้ยแล้วนี่ผมหายเลยโอ้ผมเจ็บมากมันหายเลยเหรอลองกด activate คืนได้ไหมล่ะไม่ได้เลยโอ้เศร้าเลยแต่ว่าตอนก่อนตอนที่เราจะกดมันให้กดยืนยันนี่ค่ะ
ไม่มีนะครับไม่มีหรอผมแค่ลองกดสองแล้วก็คิดว่าใช้สกิลได้สองอันก็เลยลองดูสโอ้องแล้วผมเวล324อ่ะโหแล้วขวานเก็บยากด้วยพี่ไม่เก็บไม่งานถ้ามันเอาออกได้ก็จะเอาออกนะแต่ว่าถ้าออกไปมีคนกดเป็นสกิลหลักหรือสกิลรองไม่มันแก้คือไม่ได้หรอพี่แก้คือไม่ได้ใช่ไหมไม่ค่ะเพราะว่ามันเขียนไว้อยู่แล้วว่าระวังนะถ้าคุณกดนี่โปเกตทั้งหมดที่คุณเกินมาจะถูกสูญเสียทันทีค่ะนี่ทำไงอ่ะแล้วผมหายไปตั้งโอ้เศร้าอ๋อเฮ้ยจะเศร้าทำไมแอดมินอยู่ตรงนี้นี่เสร็จเฮ้ยทำได้ไงโอ้โหระดับนี้โอเคระดเลับยตอนแแรอกดผมิมนนตะคกะใจโอพีในเซิร์ฟเวอร์เลยนะสุดๆนะอ่ะตอนนั้นคนเราประมาณเท่าไหร่คะ324ครับฉันได้แม่เลยเพิ่มขสาึ้มนร้อย24นะมาเป็นไงอืมเรียบร้อยโอเคครับขอบคุณมอัานกนี้อคันรนัี้บเราเป็นสกิลหลักหรือสกิลรองตอนเนี้ตยอนนี้เป็นเปหิลดักหลักคแรลั้บวเนาะโอเคโอเคแม่เลยเรียบร้อยใช่ไหมใช่ครับโอ้โหผมได้หายเลยพี่มิวผมเห็นเหลือร้อยเดียวว่าแต่ยาค่ะถามเรื่องยาหน่อยทำไมมันไม่มีคนขายยาขุดไว้เลยของที่ผมคือเก็บไว้ใช้เองกันมากกว่าเพราะว่าผมใช้แป๊บเดียวก็หมดเหมือนกันอืมแล้วปกติตั้งขายก็ไปหมดเลยใช่ขายเท่าไหร่ก็อยากซื้อจนทางนี้คิดว่าเดี๋ยวจะลงทุนแบบไปเป็นผู้ค้ายาเองแล้วนะตอนเนี้ยจริงครับมันไม่มีในตลาดเลยแต่ก็กำลังรอเพลเยอร์ขายอยู่ค่ะแล้วเรื่องพิจารณาของพี่หมิวนี่คือหมายถึงว่าจะเอาพวกนั้นออกใช่ไหมครับแต่แอดหลักเนี่ยว่าเราอะไรออกคะที่พี่หมิวพูดถึงที่ประกาศอะครับผมอาจจะอ่านไม่เคลียร์ประกาศคือเราจะไม่จำคือเอาเป็นว่าถ้าเลเวลเราปลดล็อกก็อยากจะให้มันทำงานทันทีเลยค่ะไม่ต้องมานั่งเลือกซ้ำซ้อนอ่ะนั่นคือสิ่งที่อยากจะคิดว่ากำลังจะทำไหมคืออย่างเช่นเลเวลเราของสกิลพิกแอคใช่ไหมคะปลดล็อกเลเวลหนึ่งใช่ไหมเลเวลต่อไปเลเวล100ปลดล็อกก็อยากจะให้พอมันปลดล็อกปุ๊บมันแอคทิเวตตัวมันเองเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งแอคทิเวตก็คือคิดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้ของทางมือถือมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งค่ะตรงที่เขากด add talent เข้ามาไม่ได้อะ add point เพราะเขาไม่มีคลิกซ้ายเขามีแค่คลิกขวาค่ะก็จริงครับแล้วใช่เราก็เลยคิดว่าอาจจะต้องทำแต่ก็กำลังอยู่ในขั้นพิจารณาในยาคุณแล้วสบายใจคุณเจมคุณเทมคุณชื่ออะไรนะคะเพมครับเพมคุณเทมเนาะเพมเรารู้แล้วว่าทำไมเลเวลของคุณเทมหายทำไมเหรอครับเพราะว่าในของสกิลเอสค่ะมันมีเรื่องของสายหลักสายรองสายหลักอ่ะจะตันที่1,000ค่ะสายรองจะตันที่100ถ้าเราไปเผลอกดสกิลของเราจากสายหลักให้กลายเป็นสายรองมันจะตัดเลเวลเราค่ะที่เกินกว่า100ทิ้งทันทีค่ะโอ้ใช่เราต้องไปแอคทีเวตอีกครั้งหนึ่งให้มันเป็น100ให้เป็น1,000ค่ะด้วยการเลือกที่สายหลักเลือกที่พิกแอคเนาะทางด้านขวาเห็นเป็น Redstone Repeater ไหมคะเห็นครับอันนั้นน่ะกดเข้าไปค่ะแล้วตัวสีเขียวอ่ะมันจะเป็น Primary ครับตัวที่สองจะเป็น Secondary เห็นไหมคะมันบอกว่าโปเกตของเราจะลดจะเสียจะสูญเสียทันทีเราต้องกดทางซ้ายมือสุดค่ะที่เป็น Primary อ๋อใช่ทีนี้มันจะเป็นกลายเป็นเลเวลทับ1,000ละแต่ถ้าเราไปกดอันที่สองค่ะอย่างเช่นสมมติทางนี้เนาะเข้าไปที่ขวานค่ะแล้วไปกดสายรองเมื่อไหร่อ่ะมันก็จะกลายเป็นเลเวลจะตันที่ทับ100ค่ะมันก็จะหักทิ้งเลยทันทีผมนึกว่ามันเป็นตัวเลือกสกิลเนาะเพราะผมเอาสกิลไม่ได้ก็เลยเลือกกดไปเลยตอนนั้นเดี๋ยวเรแีอยดบมิรน้อต้ยองไปพิจารณาเพื่อเอาออกค่ะโอเคเข้าเพราะเพราะว่ามานี่ระบบกันโปทำงานเลยผมเข้าใจผิดคิดว่ามันใช้สองสกิลได้ผมเลยกดมันสามารถ activate สกิลสองสกิลได้ค่ะแต่ถ้าเป็นของคุณทอนใช่ไหมคุณทอนเข้าไปใช่ไหมคะอย่างเช่นเข้าไปที่พิกแอคอะคุณทอนต้องไปซ้ายมือสุดค่ะแล้วสีฟ้ามันคืออะไรกันอยู่สีฟ้าใช่ไหมคะใช่ครับสีฟ้าคือปิดการทำงานของสกิลนั้นเลยค่ะไม่ให้มันทำงานเลยอย่างเช่นเราไม่ชอบการขุดเหมืองแล้วมีในวิชั่นเราก็ปิดการทำงานเลยค่ะแต่แล้วไม่ไว้ค้างอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะทุกคนคะตอนนี้มิวมี3บัฟแล้วขุดไว้ขั้น2สปีดในวิชั่นเฮ้เพ
ร้อมแล้วล่ะสิโอ้โหอุปกรณ์อุปกรณ์เสี่ยงมากโคตรปึ๊บอันนั้นบั๊กอันนี้เหล็กใช่ค่ะปึ๊บขุดก่อนขุดก่อนหักโค้ง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 ถ่ายไปค่ะโหเพชรอันนี้ของจริงโหยาวหมดแล้วเอฟเฟคเราค่ะโอ้โหยาวมากมาได้ไกลสุดๆเลยค่ะหุยนี่ไงกลับมาเอาเพชรนะยอดเยี่ยมอันนี้เหล็กเอาไว้ก่อนขอเดินเช็คก่อนสิมีฐานหรือไม่ที่หมิวขุดผ่านมาไม่แน่ใจว่าจะมีอาจจะไม่มีก็ได้ค่ะได้แต่เส้นทางยาวแต่ไม่เจอทรัพยากรโอ้มิวบอกเลยว่ามันดีมากเออแต่ว่าพิกเอ็กจะผ่านเสียงโอ้โหดูสิคะยาขุดไวของเรานั้นมันดีแค่วิ่งธรรมดาก็ยังไวแล้วนะเนี่ยไถเพลินๆนี่พี่แอคแตกได้เลยมิวบอกได้คำเดียวค่ะมันเพลินมากๆสำหรับพิกเอ็กเทนอล 3x3 คือเป็นอะไรที่แบบเผลอไม่ได้นะเผลอปุ๊บแตกปั๊บแตกไวได้แบบสุดๆค่ะเพราะมันเพลินไงปรื๊ดไปมียามีบัฟโอ้โหฟินๆอะเป็นการขุดเหมือนที่แบบสนุกมากค่ะชอบมากเลยแล้วผู้เล่นหลายคนในเซิร์ฟเราใช่ไหมก็ชอบเช่นเดียวกันค่ะการขุดเหมืองวันนี้มิวย้ายเอนชานค่ะเข้าอุปกรณ์นี้หลายรอบแล้วค่ะทันนอล 3x3 มีแต่คนปลื้มใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนะปิดสกินหน่อยเขาใส่หนังสัตว์ค่ะโอ้โหชุดสวยอ่ะเขาก็ปิ่งมากเลยค่ะดูดีแต่วันนี้เราจะมารับอันนี้ตั้งหากล่ะเฮ้ VIP น้องตุ๊กตาต้องมาแล้วล่ะเอา1ดอกก็เอาค่ะไปเลยกดออกเอ้ยก็ยังดีนะแน่วินดิเกเตอร์ก็หล่อใช่ไหมก็คือหล่อใช้ได้แล้วก็กุญแจเกลือชั้น 3มีชอบมากตุ๊กตาไหนดูสิโน้เปิดได้อะไรเอ่ยรีโลโทเค็นสำหรับชาเลนระบบชาเลนจ์ใช่ไหมคะก็มีคนถามมาเยอะเหมือนกันเราก็บอกว่าชาเลนจ์ของเรายังไม่ได้ปรับแก้ค่ะตอนนี้ชาเลนจ์เป็นอะไรที่อยู่ในระดับที่ยากเขาอยู่ตรงไหนเหรอนี่ล่ะปึ๊บนี่เลยค่ะชาเลนจ์ daily challenge weekly challenge challenge คือภารกิจค่ะที่มีแบบ one week แล้วก็เดือนค่ะเมื่อเรามาปุ๊บเราก็ต้องอ่านชาเลนจ์อะไรน่าสนใจที่จะทำมีจำกัดเวลาด้วยนะ3ชั่วโมงอันนี้ไอเทมเอนชานใช่ไหมคะเอนชานพลั่ว30ชิ้น คือมันแบบมันเป็นชาเลนจ์ที่ยากอ่ะมันคือยากมากค่ะก็เลยนี่ขนาดแบบระดับความยากแค่2นะคะระดับความยาก1คืออะไรอันนี้กินเบอร์รี่86 ใครมันจะกินเบอร์รี่ถึงล่ะเบอร์รี่แดง86ชิ้นค่ะนี่เรียกว่าง่ายแล้วเหรอลูก ต้มยาดีเจน17ขวดอันนี้ยังพอรับได้ค่ะแต่ว่ารางวัลที่ได้นั้นมันคือแบบ250รางวัลไม่คุ้มเลยที่จะทำค่ะเราก็เลยบอกว่ามันก็เนี่ยได้รีโลมาใช่ไหมกดรีโลไปยืนยันเปลี่ยนเควสค่ะมันยากเกินไปค่ะต้องรอการปรับก่อนยังไม่ได้ว่างปรับเลยตรงนี้ challenge ได้ๆก็ตามยินดีต้อนรับสู่บ้านเราน่ารักมีหลายตัวใช่ไหมสบายใจค่ะสบายใจอันนี้อะไรอันนี้ออกก่อนมาเกิดเทศยักษ์มีคนมาให้มีใครให้อะไรอีกไหมวันนี้น่าจะยังไม่มีค่ะเพราะเราก็ไม่ได้บอกว่าเราขาดอะไรใช่ไหมเรามีของหลายอย่างละมาเกิดเทศยักษ์สามารถใช้ตกแต่งได้เฮ้ตั้งตรงไหนก็ได้ค่ะรู้สึกว่าแถวนี้จะเป็นโซนที่เอาไว้กองทุกอย่างที่ผู้เล่นให้มาใกล้ๆเราจะได้ชื่นชมน้องวันละหลายๆครั้งใช่ไหมคะเอาล่ะทุกคนคะพาร์ทนี้ค่ะหนูลากันไปก่อนแล้วกันเนาะเจอกันพาร์ทหน้าค่ะต้องบอกว่าผู้เล่นค่ะที่สร้างบ้านในเวิลด์อื่นที่ไม่ใช่เทคโซนนี่ค่ะก็คือโฮมโซนนั่นเองกรุณาย้ายของค่ะเข้ามาอยู่ในโฮมโซนเพราะว่าสิ้นเดือนของเราเซิร์ฟเราค่ะจะทำการรีโลกฟาร์มของโลกดีเอ็นโลกนีเทอร์ค่ะจะทำการล้างค่ะแล้วก็เจเนเรตใหม่ก็คือเดือนใหม่เริ่มใหม่3โลกค่ะแต่ว่าของในโฮมโซนจะไม่หายนั่นเองกรุณาย้ายบ้านเข้าโฮมโซนให้เรียบร้อยค่ะเอาล่ะเราจะเริ่มทำการรีโลกในวันที่29ตอนเวลา 23:59 นาทีค่ะก็คือประมาณว่าคืนวันที่29น่ะเนาะ0000นั่นแหละค่ะอย่าลืมย้ายของกันเข้ามานะคะ
เอาล่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะว่าไงนั้นน่ารักน่ารักจริงๆแล้วเราก็รวยแล้วยอดเยี่ยมเลยค่ะ